นประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่1พฤศจิกายน2554นะคะดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้พักตัวในระยะสั้นแล้วก็ดีกลับมาปิดในแดนบวกได้นะคะบวกไป 1.57 จุดนะคะ MACD ยังคงปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้อินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะไม่ว่าจะเป็น MACD Modified Stochastic แล้วก็ RSI นะคะแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำระยะสั้นก็ยังคงแนะนำซื้ออยู่นะคะหุ้นที่แนะนำเข้ามาตัวแรกนะคะตัวเมเจอร์เมื่อวานนี้ปิด 12.10 นะคะตัวเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะหลังจากแกว่งตัวไซด์เวย์มาระยะหนึ่งคาดว่าโอกาสฟื้นตัวต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้าน12.60 ถึง 13.20 นะคะแนวรับอยู่ที่12.00 ถึง 11.70 นะคะคัทลอสที่ 11.50 ค่ะตัวที่2นะคะตัวรัศานะคะเมื่อวานนี้ปิดบาท66นะคะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็จุดต่ำสุดยกสูงขึ้นนะคะทำให้แนวโน้มเริ่มกลับมาเป็นการฟื้นตัวนะคะตัวนี้แนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่บาท75ถึง1.82 นะคะแนวรับ1.64ถึง1.62 ค่ะคัทลอสที่1.60นะคะตัวที่3นะคะตัวมิ้นท์นะคะปิดที่10.30เมื่อวานนี้นะคะเกิดการดีดตัวขึ้นจากแถวกรอบล่างนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดยกสูงขึ้นนะคะจึงน่าลุ้นดีดตัวขึ้นต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่10.70ถึง11.00นะคะแนวรับอยู่ที่10.10ถึง10.00คัทลอสที่9.90ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว BJC นะคะปิดเมื่อวานนี้ที่20.60นะคะตัวนี้ดีดตัวแรงพร้อมโวลุ่มนะคะสนับสนุนการเคลื่อนตัวอย่างหนาแน่นนะคะสัญญาณจากเครื่องมือยังมีความเป็น bullish นะคะหากอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับยังน่าลุ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่21.00ถึง21.50นะคะแนวรับอยู่ที่20.40ถึง20.20นะคะคัทลอสหากปิดต่ำกว่า20.00ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ